เอาว่าชนะแบบสมศักดิ์ศรีไม่ดีกว่ามึงจะแพ้แบบสมศักดิ์ศรีทำไมวะกูขอชนะแบบสมศักดิ์ศรีด้วยโคตรเพอร์เฟกต์สวัสดีคุณโจ้ครับผมประเดิมคุณแรกคุณยอดมาว่ะการโต้การโต้วาทีหลังจบแมตช์มันต้องมาแล้วเป็นไงรู้สึกไงมาเล่นจริงจริงจังๆให้นิวโอเคเดี๋ยวกูตอบแน่นอนครับเดี๋ยวกูตอบจริงจริงจังๆเลยคือเมื่อกี้ที่เขาถามว่าเวอร์ชันนี้โหลดจากไหนรู้สึกเดี๋ยวนี้มันมีให้โหลดอยู่ป่ะเพราะว่าอันนี้มันคือเว็บจะมั่งในเว็บหลักก็ไม่มีแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอ่ะครับเราพวกเราไม่ได้ไปอัปเดตมันเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่มันเป็นสิบวลึงหมดแล้วไม่ใช่ว่าอัปเดตเว้ยมันเป็นตัวเกมมันคนละตัวกันเลยแล้วตัวนี้ไม่มีหรอตัวนี้ไม่มีแล้วไอ้ตัวนั้นมันต้องไปโหลดตัวนึงมาบ้าอย่างนี้เราก็เป็นผู้เหลือรอดอยู่ไม่กี่คนดูถึงว่าเซิร์ฟแม่งจะปิดอยู่แล้วน็อตสนใจจะรีแมตช์กับนิวไหมฮะก็เนี่ยไงเราให้น็อตจะบ่นทำไมอ่ะตอนนั้นน็อตก็เอาชนะนิวด้วยวิธีนี้น็อตบ่นนี่นะอ๋อโอเคไม่เห็นนิวมันบอกไงเล่าชนะด้วยวิธีการตัวเองกูก็เลยหมั่นไส้กูเลยโต้กลับไปไงนิดนึงส่วนเพื่อนผมมันเก็บไว้กันมาตั้งแต่10ปีที่แล้วมันเพิ่งมาปีที่แล้วประมาณ 5-6 ปีป่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยไอ้เกมนี้ไอ้ยูกิโอโปเก่าเนี่ยยูกิโอโปกูเพิ่งเคยเล่นเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่2ปีที่แล้วอะไรเออเร็วๆเถอะนะกูจะได้รีบแพ้แล้วรีบไปทักทายดิโอเคไม่ตวาดดีทำไมมันเดือดดานเลยวะเออเดือดดานชิบหายไม่โหดิออกยิบสี่ไม่โหสภาพหน่อยเอาเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยงานเอฟเฟคเลสเลสเนต้าเรียกตัวนี้ลงมาเอาแมทเมื่อ2ตัวนี้ลงมาสั่งใช้งานไม่ใช่สั่งใช้งานอันเชนซิงโรเลสสปินเตอร์เลดไวเวิร์นเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เราคอยจะโจมตีลงไปก่อนอ๋อมาไหนๆก็อินเจ็บกับกูแล้วเจ็บด้วยกันนะเจ็บด้วยกันคนละพันคนละพันสองเอฟเฟกต์มันคือถ้ามีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีมากกว่ามันมันสามารถทำลายมอนสเตอร์คนนั้นได้ใบนี้วอลล์มาได้ขอทีได้ด้วยว่ะได้ด้วยว่ะแท็กฟอร์ส1 2 3 4 5 6ขอให้บอกฉันโอเคโอเคได้ก็ได้ก็สดชื่นไปได้ เป็นอย่างนี้ยังไม่ได้สั่งใช้งานตูนเวิลด์ตูนคิงดอมอาณาจักรตูนฟังเจ็กนี่แหละตูนเจมินีเอลอ้าวและอโรมาก็ทรพีไม่ได้เลยมันไม่ได้ตีข้ามกระบาลเนี่ยอโรมาทรพีไม่ได้แล้วตอนนี้จริงหน้าปล่อยมันนอนไว้เลยนะแบบมึงตีข้ามไปเลยโดยที่แบบมึงไม่ต้องไปใช้การ์ดดาบแสงปล่อยมันนอนไปยันจบเกมไม่ต้องไปปลุกอันเชิญปกติเจมินี่เอลตีได้ตัวเดียวตีมะตีได้ตัวเดียวเหรออ๋อเออพอตัวนี้เพิ่งลงนี่หว่าโอเคโทษทีโจมตีโดยตรงใช่ถูกต้องโดยตรงใช่ยังไม่มีใครถามเลยจบนั้นสั่งใช้งานเอฟไปถูกต้องเฉยตัวนิดนึงไปจบเพิ่นโอ้โหแม่งติดการ์ดกูนี่ไงคุณจีเขาบอกอุ้ยนั่นแหละเพื่อคนจีบอกในผมขอพูดในฐานะโปรเพลเยอร์ของยูกิโอท็อปคลาสแล้วผมก็ไม่ชอบลิงนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องจำใจเล่นอยู่นะครับกินของกูอีกกูตั้งใช้งานแปะไอ้กินไม่ได้มันฮึดสู้อ่ะชาวนาฮึดสู้อ่ะอยากจะสู้อีกเหรอยังตีไม่ได้นะฮะติดดาบอยู่แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ชาวนาคว้าเคียวแล้วแต่ก็มันชอบการกระดับที่หอบไว้ทำงานปรากฏว่ามึงโดนทำลายเด็กเลยนะ
ตอนนี้สถิติการชนะเด็กนี้ของน็อตก็คือหึชนะยังวะเนี่ยเนี่ยยังใช่ไหมเพราะว่าพวกเรารอบรอบครอบในการรับมือมึงมากยังยังใช้งานใบนี้ต่อชาวนาตู้แต่โดนสวิงไว้ไม่ให้เข้ารัฐสภาว่ะยังเข้าไม่ได้โอ้ใช่ทิ้งการบนมือนั่นโดนตีและทิ้งการบนมือด้วยจบแล้วชีวิตโดนตีโดยตรงอีมันยังไงกันนะโอ้ตอนนี้ชาวนาฮึดสู้แล้วหยิบหยิบหยิบอาวุธแล้วเนี่ยเตรียมตัวตีสวนแล้วแต่ยังเข้าไม่ได้เตรียมเข้าไม่ได้จะทนได้ไหมทนได้หรือเปล่ามันทนที่ได้เว้ยมาเว้ยนี่มันดาบแฝงหนึ่งใบโจมตีโดยตรงดาบแฝงพิฆาตมันโอ้โจมตีโดยตรงใช่ใช่อะไรวะก็มันถามกูว่าใช่หรือไม่อ่ะกูต้องบอกใช่โอเคโอเคเอ้ยยังอีกรอบนึงนี่กูแพ้แล้วเนี่ยเปิดการ์ดนี่ไงแล้วกิน1ตัวเอ้ยแต่โอ้โหตูนทำไรตูนบนสนามไม่ได้ดีกว่าทำไมเหรอการ์ดนี่ไงกระตูนี่ไงอ้าวมีตัวมืออยู่ทำอะไรกูโอ้มีตัวเวิร์ลอยู่หือถึงว่าบนสนามแม่งไม่ไปเออกูก็แปลกใจอยู่ว่าไอ้นี่มัน 1,900 นู่นมันเยอะกว่านะมันไม่ตายอ๋อเพราะมันอยู่ในตัวเวิร์ลโอ้โหกูพลาดมึงเจอเปกระซัดว่ะมึงต้องโดนควักลูกตาแล้วกันเนี่ยแพ้ละเรียบร้อยว่ะโจมตีโดยตรงใช่ใช่มึงเจอนิวกาซัดว่ะมันต้องคอออฟดิวตี้แล้วอย่างนี้เฮ้ยไอ้นี่โจมตีโดยตรงเอาไปเลยมึงคอมา2รอบโอ้พอแล้วกูเป็นทักษะแล้วกูจะได้แล้วกูดีใจแล้วมึงต้องคอกูแล้วมากดใช่ใช่ใช่ด้วยนะใช่ด้วยนะใช่เหรอมันอยากเจอกับเด็กตูนมึงอีกรอบเลยเหรอนิวจะตอบรับหรือไม่อ่ะไม่วะนิวแม่งไม่ตอบรับอ่ะนิวแม่งเล่นเด็กอะไรดีนะอ่ะแล้วแต่มึงสิเปิดมาโดเช่สวัสดีค่ะมาโดเช่กูอยากเจออยู่เหมือนกันนะเพื่อนมาโดเช่เนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับมาเล่นแท็กมันไม่ได้มันเป็นการเฉพาะทางเกินไปมันต้องเดียวใช่ไหมทำไมขนาดไดโนเสาร์น็อตยังเอามาแท็กได้เลยหรอเออแล้วแพ้เพิ่มไอที่เพิ่มพลังทีมัน 3,000 4,000 น่ะหมอบการ์ด1ใบครับหมอบการ์ด2ใบครับหมอบการ์ดไม่หมอบเลยดีกว่าเอ้ใช้การ์ดโลกสวยด้วยดอกกุหลาบเราหมอบการ์ดไว้1ใบครับผมเคยแล้วอ่ะหมอบคอนเตอร์ไว้1ตัวฟังก์ชันงานเวฟโมชั่นแคนนอนเวฟโมชั่นแคนนอนเย้เนี่ยตัวเพื่อนครับก็จัดการเลยว่ะมันใช้งานการ์ดเวทมนต์ส่วนใช้งานการ์ดชูมือขึ้นมามอนสเตอร์ตัวนี้ขึ้นมือมาติมา1ตัวครับผมเพิ่มบอลให้มันเฉย Heroic Challenger เหลือ900ครับจะดีใจนะครับที่มีฮีโร่เนี่ยมา challenge กัน challenge กันตี lost tokenหนึ่งร้อยเมื่อมันตีสำเร็จปุ๊บเมื่อมันตีสำเร็จปุ๊บเอาฮีโร่เลยขึ้นมือหนึ่งใบนี่กูอ่ะฮะมีก็ได้มาอยากรวมคลิปเสียงหัวเราะพี่น็อตเวลคัมดูดาร์กไซด์วอล์กแสลมจับเต้งเชือกกดนับ1 2 3จังจัดเลยครับผม
โอ้โหโอ้ยเวฟโมชั่น2ก็มามึงว่ามันจะตีเราได้จริงเหรอกูว่าไม่น่าดังนั้นกูขอเป่าปิวมันเลยได้ไหมวะหรือยังไม่เอาดีได้แล้วแฟร์เอาเลยนะเป๋าปิวแม่งเลยโอ้โหไอ้ยะนี่ไงล่ะเออดีแล้วที่กูเป๋าปิวมันอะเอองั้นเดี๋ยวขอมอบการไว้หนึ่งใบนะครับเพื่อกินข้าวแล้วแล้วอันนี้กูมอบไว้ให้เผื่อมีประโยชน์จบการเทินครับเอาแล้วนิวขอตั้งมอนสเตอร์ไว้หนึ่งตัวหมอบการ์ดไว้หนึ่งใบแล้วก็จบเทินครับโอ้ไม่ทันสลายโอ้ยนี่มันอาสบัดในตำนานให้มอนสเตอร์มึงหนึ่งตัวด้วยโอเคดูไม่จบนะครับนี่ไม่เป็นไรนะครับยูกิโอเรามีย้อนหลังให้ดูทุกพาร์ทครับการ์ดให้มึงแล้วอย่าให้เสียของเอาจริงๆแล้วมึงไม่น่าใช้ไอ้มึงไม่น่าใช้โอ้โหใช้การ์ดกับแบงค์ดูแม่งทำดิ ก่อนจากขอบคุณก่อนจากก่อนจากว่ะรู้สึกขอบคุณอันเชิญปกติมอนสเตอร์1ตัวจิตเทจุดเทไฟเตอร์ตีเลยเดี๋ยวใจยังโหดจังวะเดี๋ยวว่าไปนั่นแหละใจโหดดีเว้ยแล้วมันก็ตีมึงเนี่ยนะโอ้โหโคตรโหดโธ่มึงเนี่ยคิดถึงกูเลยสิขอใช้การ์ดโลกสวยด้วยเรานะฮะเรียกคิดถึงกูเลยสิป้าห้ามถ่างห้ามตีห้ามแล้วฮะเฮ้ยแล้วซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแห่งปากกุหลาบใช่ไหมเออว่ะทำไมซีซั่นนี้ไม่ใช่กันทุกคนก็กูเป็นคนนำเข้าอ่ะโอ้ไม่ได้เลยเพื่อนเราเฮ้ยแต่ปากกุหลาบมันฮาเออปากกุหลาบมันฮาเดี๋ยวมันจะฮากว่านี้อีกเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวก่อนตีแม่งทิ้งไปก่อนดีกว่าไอ้จุดเทเนี่ยไปจุดเทซ่านั่งแหละได้ข่าวแววมาจากเมื่อกี้ว่าซ่านักนี่ไอ้แม่งเลยอ่ะเมื่อกี้มันจะซ่าตีเยอะไปเลยมึงบ้าหรือเปล่ามึงไม่เข้าใจได้ข่าวว่าซ่านักเลยขอตัดที่งานโมชั่นเวฟงั้นขอสั่งใช้งานโทเค็นสแตมพีดครับผมมอนเตอร์ที่เป็นโทเค็นเนี่ยจะเก่งขึ้นโหดเหมือนมึงเจอกุหลาบโหดเราเล่นให้มันเข้ากับช่วงวาเลนไทน์ครับผมเอาส่งแพทแฟนทอมออฟเดอะคีออสเจอกุหลาบโหดใช้งานเอฟเฟกต์ว่าไปออกนอกเกมแล้วพันแปดว่ะแม่เท่ากับกุหลาบโหดเลยแล้วไงอ่ะไอ้ตัวกลางตัวกลางนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาปืนใหญ่เข้าไปเอ้าเฮ้ยไม่ได้เหรอวะอ๋อต้องคว่ำต้องคว่ำอันนี้ปืนใหญ่มันก็ยิงไงดิสวยละไม่ได้ละหมดเลยบัฟมันหมดแล้ววะหมดก๊อกแล้วหมอบมอนเตอร์ไว้หนึ่งตัวอ้าวเป็นศูนย์เหรอแล้วก็ตีพี่ดียำครับผมน้ำตากูจะไหลโอ้โหโอเคที่หอยที่มีโลกกุหลาบโหดว่ะมึงเจอกุหลาบดุโอ้ถ้าเปิดสักสองใบมันจะเพิ่มอีก 2,000 ป่ะวะมันนิ่งไม่มั้งไม่หรอกแต่นอกจากเพิ่มแล้วมันจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ด้วยนะมึงใช่แต่ละเขาละกูลาบโหดกูยังไม่ตีเข้าไปไงไปแลกเมื่อกี้กูแลกไม่ได้แน่ๆมึงเนี่ยเอาปืนใหญ่เขาละ
เฮ้ยตายแต่เข้าละเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตูมตามเอาดิวะฮีโร่อีกฮีโร่อีกชาเลนจ์ชาเลนจ์ยังไงเดี๋ยวมันมีท่องคาถาก่อนอัญเชิญที่กิงามิด้วยว่ะ 1,400 ว่ะยังกระจอกอ่ะมึงยังกระจอกอ่ะรถโทเค็นกูเว้ยแม่งมีคาถาอัญเชิญที่กิงามิด้วยเฮ้ยมันจะดีบ่เราเอาการหลุดมือก็มาเอาไปแล้วเพื่อนเราตกที่นั่งลำบากแล้วมึงเฮ้ยมันเอามาใช้ได้ใช่ไหมมันเอาหนอนมาใช้แต่เดี๋ยวก่อนมันมาอีกตัวนึงอะดิโอ้ไม่มาเว้ยตกใจมันมีแม่งมีคาถาเรียกคาถาเรียกมอนสเตอร์ซิงโคด้วยเป็นไงล่ะกุหลาบนี่ด่าหน้ามาเลยนี่กูจะมาตายเพราะกุหลาบวะเนี่ยเอ้ยกุหลาบนี่ด่าหน้ามาเลยด่าหน้าเข้ามาเลยนี่เนี่ยเขามาแก้เกมแล้วเนี่ยมีอะไรเขามาแก้เกมด้วยกุหลาบด้วยมึงเออเนี่ยกูเออกุหลาบนี่อะไรนะเมื่อกี้จากตอนแรกนี่อะไรนะเขาขายวิญญาณให้ปีศาจมาเนี่ยเป็นไงล่ะมึงกำลังเจอกุหลาบที่โหดที่สุดในโลกลุมตีอ่ะตอนเนี้ยเอ้ตายกูช่วยอะไรมึงไม่ได้เลยแล้วถ้ามึงไม่มีไอ้เคลียร์เขาเนี่ยกูนึกว่ามึงจะมาลุยกูใส่จะช่วยซับอันเนี้ยเหรอซับอะไรเงี้ยน็อตซับด้วยเล่นอะไรนะนัดแนะเด็กกันมาก็ได้มันอาจจะพลาดตรงส่งไรตาเรามันเป็นไอดอลกันดีเหอะเฮ้ยตาหน้าเราต้องขายงานให้ไอดอลใช่เราต้องไปไอดอลแล้วเล่นเดี๋ยวกูคีย์ไลฟ์พอยต์2ล้านอยู่มึงนั่งเด้งกันไปเฮ้ยตัวจังการหมดกองเลยชิบหายเลยง่ายๆถ้าเล่นจะบอกเลยเล่นงั้นก็จั่วการ์ดทีละ40ใบนะจบได้ไม่ได้ถูกเปล่าก็ไลฟ์พอยต์2ล้านจะจบเหรอจบครับเดี๋ยวเราเปิดทิ้งไว้พอเลยพอคุณเห็นทิกสเตอร์ฝั่งมันกำลังคอมโบเราก็เปิดไลท์ทิ้งไว้เดี๋ยวประมาณ 7:00 นเช้าเดี๋ยวผมกลับมาดูอีกที ปล่อยแม่งปล่อยแม่งบิ๊กนี่พูดถึงก็มาจ้ะไหนไอเรื่องน็อตไปโหลดเด็กอะไรนี่เราแซวเล่นนะจริงๆน็อตมันนั่งจัดเองนะเราสามารถดูไลท์จัดเด็กของน็อตได้ในช่องทวิสแล้วก็อะไรนะโซละริวสกินะครับผมไปไลท์จัดเด็กจัดเองที่ตูมตาที่กูนั่งจัดในไลท์ก็คือเด็กบูอาที่กูเล่นก็แซวเล่นไปงั้นนะฮะแซวบ่อยๆผมก็ไม่โกรธนะครับผมใช่ครับผมแต่ไปตัดพ้อข้างหลังนิดนึงเราก็ขอโทษขอโพยแล้วก็แซวต่อผมไม่โกรธนะครับแต่ผมเกลียดเลยแหละไปแซะเหมือนมากเออนายปรามาท่านหน้าเกินไปแล้วอุ้ยขนาดนี้มึงขึ้นมาเลยต้อมเอ้ยไอ้ต้อมอ่ะนี่เห็นมันเพิ่งเลิกงานก็เลยให้มาเล่นกันไหนๆเดี๋ยวตั้มอยู่เนี่ยมันเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาตั้มไอ้น็อตมันเรียกสุดเสียงแล้วน่ะเข้ามาทันทีดิแค่สาดเสียงก็เศร้าแล้วเมื่อกี้เกมมือถือน็อตเล่นเกมอะไรบ้างครับเผื่อจะไปติดตามดูถ้าเน็ตดีแล้วนะไลเดอร์ครับไม่ได้เล่นซิตี้วอร์เกมเลยเป็นแบบว่าเกมไลน์เด้อเขาสิงกระเสาจังไม่ต้องใส่เข็มขัดดีเคสเวลาพูดก็ได้ขย่าคอตัวเองก่อนพูดเนี่ยไลน์ไลน์เด้อลูกคอดีฮะใช่ไหมรถนิยมดีมีดีเคสบ่อยไงแล้วมันมีมาแล้ว The Fang of Kittitus มินเลอร์ฟอนดาก้อนแม่งเอ้ยชิบหายทำไงดีวะนะเราใช้งานเอฟเฟกต์เฮ้ยโอ้โหทำลายการ์ดทุกใบเหรอไอ้เจ้า
โอ้โหชีพหายรู้สึกความมันห้ามทำอะไรมันเลยอ่ะวะเพราะว่านี่ขนาดไม่โจมตีมันแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดตีมันมันจะทำลายการ์ดทุกใบของเราโอ้โหห้ามทำอะไรมันเลยไอ้นี่ใช้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมเนี่ยน้องสองฝ่ายอ๋อตลอดตลอดโหดอยู่นะเนี่ยไอ้นี่มันมังกรละเอียดอ่อนมิเลอร์ฟอสดาก้อนตกแตกตกก็แตกตายนี่หว่าตกก็แตกตายมันแตกแค่ฝั่งกูเดี๋ยวฝั่งมันหนาแน่นมากเอาก็สั่งใช้งานเอฟเฟกต์เอองั้นกูขอสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ขออัญเชิญมิเลอร์ฟอสดาก้อนตกก็แตกตายโอ้ยทำไงกับชีวิตดีเนาะขออัญเชิญปกติเลเวลอีเตอร์ลงมาโออัญเชิญพิเศษดาร์กความมืดที่มืดเหมือนอนาคตกูเลยขอเรียกดาร์กดีไวเนอร์เฮ้ยตีอยู่หน้าแม่งเนี่ยนะมึงเก่งนักเหรอเฮ้ยโอ้ไอ้นี่แม่งมีวิลเลอร์ฟอสอีกกี่สิบใบแล้วนะกูการ์ดหมดตายห้าใบอ่ะเนี่ยมันยังเหลืออีก5ใบที่หายแล้วมันชนิดละ3ใบครับผมเออชนิดละอ๋อชนิดละ3ใบก็ใส่ได้ชนิดละ3ใบไงเพื่อนมันมีตั้งไม่รู้กี่ชนิดไม่เห็นนะเนี่ยมิลฟอร์ดมันมีเสียงดูดน้ำก็มาดูดอัดไมค์แบบนี้เลยเหรอไม่เป็นไรคนดูเขาให้อภัยโอ้ใช่ไหมพอถ้าขนาดมึงกูไม่ตายหน้าร้ายได้ก็ทุกอย่างโอเคอะทุกอย่างก็โอเคนะทุกคนให้อภัยสังคมให้อภัยเสมอเขาบอกว่าพี่ต้อมโดนเบิร์นเด็กซะเอง38เทิร์นบ้านเขาเรียกเบิร์นเด็กเหรอวะเนี่ยกูไม่ได้โดนเบิร์นกูไม่ได้โดนเบิร์นเด็กก็แม่น38เทิร์นการ์ดกูมี40ใบก็ต้องหมดป่ะวะเออละใบนี่สั่งใช้งานเลือกการ์ดมอนเตอร์ในสุสานดูเอาใครดีวะเอาใครออกไปแล้วจะก๊อปปี้พลังเข้ามาฉันขอก๊อปปี้ดาร์กอาร์เมอร์ดดาก้อนครับพี่แล้วไอตัวนั้นแม่งนอนแล้วไอตัวดาร์กดีไวเนอร์กูโดนกับดักนะคือนอนแล้วมันไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ตลอดการเลยนะใช่งั้นขอสั่งใช้งานรีมูฟธาตุมืดออกไปทำลายสั่งใช้งานรีมูฟธาตุมืดออกไปทำลายสั่งใช้งานกูทำอย่างนี้ยังไงกูก็ไม่ชนะแม่งอยู่ดีรีมูฟธาตุมืดออกไปทำลายสั่งใช้งานรีมูฟธาตุมืดออกไปทำลายสั่งใช้งานรีมูฟธาตุมืดออกไปมันจับจ่ายจังวะสั่งใช้เงินก็มึงดูครับในสุสานกูดิเรียบสั่งใช้เงินมึงดูการ์ดในสุสานกูดิมันหมดแล้วอ่ะไอ้แม่งเลยอย่างน้อยกูขอฝากรอยแผลเนี่ยไว้นี่เนี่ยเอ้ยมันไม่เป็นไรด้วยมันไม่เป็นไรด้วยหลังเออไม่เป็นไรวะทำไมวะก็ตัวนั้นมันตีแล้วเป็นศูนย์เออมันตีแล้วมันเป็นศูนย์มันใช้แค่เอฟเฟคได้อย่างเดียวเพื่อนเนี่ยชาวนาฮึดสู้โชคดีนะตรวจสิวะทำไมไม่ตรวจไอ้เงี้ย40เทิร์นครบพอดีการ์ดกูหมด40เทิร์นการ์ดกูหมดพอดีเดี๋ยวกูไปใส่เพิ่มมาอีก10ใบเดี๋ยวก่อนแม่ก็ไปใส่เพิ่มมาสัก 2,000 ใบอ่ะอ๋อแบบคนเยอรมันนะนะกูแชร์เห็นป่ะกูเห็นมันถือมันเป็นลางเลยพี่หมาย40เทิร์นแล้วคุณจะกูหมดพอดีแล้วคุณจะเล่นคอมโบยังไงก็ทุกคอมโบที่มันมีอ่ะอ๋อแบงค์หรือนิวแบงค์เจอนิวไม่เพื่อนไม่ได้หรือยังไงไอ้น็อตพักหรือน็อตอยากเล่นต่อฟิตกูอยากเล่นต่ออยากเล่นต่อมึงอยากแท็กทีมแท็กทีมมึงอยากเจอใครแท็กทีมเลยอ๋อแท็กทีมอ่ะได้แล้วใครจะอยู่ข้างมึงก็นั่นนะสิงั้นมึงมาเจอกูอีกรอบนึงมามึงเจอตัวเสียงสูงมาแล้วนี่ไงอ๋อเหรอจริงเหรอมึงจะอยู่ข้างไอ้น็อตอ่ะนิว
แล้วแต่ยังไงก็ได้ได้ดิวพูดคู่หูคู่หาเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วคู่หูคู่หาว่ะดิวพูดไม่ปฏิเสธเพื่อนนี่ว่ะอ้าวไม่ปฏิเสธเพื่อนเมื่อกี้เอฟเฟคของ Dark Armor Dragon มันรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุมืดที่อยู่ในสุสานออกไปแล้วจะทำลายได้1ใบครับซึ่งมอนสเตอร์ในสุสานผมมีอยู่เกือบ30ตัวนะครับกูสามารถใช้งานมันยันจบการศึกษาได้เลยและจริงๆมันทำแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่า Dark Armor Dragon จะเรียกได้ก็ต่อเมื่อมีธาตุมืดในสุสานครบ3ตัวก็คือมันจะทำลายได้แค่3ใบเท่านั้นแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นการก๊อปเอฟเฟคมามันสามารถทำลายกี่ตัวก็ได้เป็นการที่เราคิดไว้แล้วแต่กูไม่ได้คิดว่าการ์ดกูจะเหลือใบเดียวนี่ไงมาแล้วอะไรก็ได้อุ้ยเป่าแพ้ดีนี่โอ้การ์ดบนมือมึงก็โอ้โหสุดยอดแล้วอ่ะกูไม่ต้องเล่นแล้วเงี้ยเฮ้ยมันเห็นที่ไหนแล้วเห็นเอ้าพี่ยอมมาบอกเขาดิโถฮักแมปเขาก็รู้หมดว่าผมมั่วเขาบอกว่าเขาเรียกการเปลี่ยนเทคแบบนี้ว่าการเอเลต้าครับส่วนใหญ่จะทำเวลาจะปลดการ์ดที่โดนแบนออกมาอย่างฟิวเจอร์ฟิวชั่นที่เอเลต้าพร้อมปลดแบนนั่นแหละเอเลต้านี่หนังที่ทำรายได้สูงสุดในโลกอะอวตารขอบคุณครับผมเอ้าไม่ใช่อีเล็กต้าเหรออุ้ยโอ้เอาซะลืมไปเลยโอ้อันนั้นเรียกหนังเหรอโอ้โหนี่ก็บอกว่าทำไมเนี่ยมันจะดีเหรอที่มึงทำเองเป็นหนังของฮีโร่มาเวลที่แบบลืมไปจากสมองเลยนะเฮ้ยแต่มันมีตัวละครที่อยู่ในเดลิวิลฟิลลี่นี่กูทำเลยกูวันนี้แน่ใจอ่ะเฮ้ยพราะอะไรออกไปวะเอาว่ะเอาให้กูใช้เลยมันเอาอีกอ่ะเฮ้ยมีวิธีกำราบฟิลเลอร์ฟอร์ดด้วยพูดว่าตัวที่นอนอยู่คืออะไรคือฟาเซลโลไม่ได้มาเดโลหรือไม่กระเทียนหอมเฮ้ยขอสลับหน่อยแก๊กเดี๋ยวนี่คลิกเมาส์ไม่ตามสลับมันไม่มีไมค์ใครขอจวดหน่อยกระดาษตีนอิฐเรียวเข้ามามันเอานิ้วจิ้มโน้ตบุ๊กก็เลยมีเสียงกึกกักกึกกักได้เลยใช่แล้วนี่ติ๊กในตำยานห้องสมุดก็มานี่เสียบห้องสมุดที่ตีได้2ทีอ่ะไม่ใช่เออนี่เดี๋ยวกูไปซื้อสโมกี้ไบค์เซเว่นยังทันอยู่ใช่ไหมเนี่ยกลับมาก็น่าทันเนาะไม่ทันไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วแป๊บเดียวเวลาตั้มแล้วเนี่ยเอ็กซ์อาร์เด้งหนึ่งไปของมันนี่มันจับจ่ายจริงๆเลยอ้าวลืมเลยพี่ถามโหเดี๋ยวจะแสดงให้ดูหน่อยเมื่อกี้ไม่ทันมีการแสดงไม่ทันด้วยเออเดี๋ยวหยิบขึ้นมาใหม่เมื่อกี้โยนทิ้งไปแล้วเดี๋ยวหยิบขึ้นมาใหม่ก่อนเพราะสงสัยยังไงว่ามันคือใบอะไรเมื่อกี้มันอยู่บนมือแต่ผมไม่ได้ใช้ผมลืมว่าอะไรนะเออเดี๋ยวกูทำให้ดูแป๊บนึงดิทำไมเสียงไมค์เนี่ยเบามากเลยเออมันไปพูดอยู่ตรงไหนวะอันนี้คือเสียงคลิกของไอ้ตั้มใช่ไหมเนี่ยที่มันเอานิ้วจิ้มตึกตึกตึกแกะแกะมันจิ้มมันจิ้มแล้วมันดังแกรกคนเหมือนเดียมดีคนไม่มีเมาส์2017เอ้ยมันอยู่ไหนวะคราวนี้หายไปแล้วเสียงมันคลาสสิกจริงๆเลยพี่ไม่ยอมทักตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเลยไม่เจอเลยคราวนี้หาอะไรวะมันอยู่ปะมันอยู่ไหนอีกแล้วอ่ะเออไปเดียวนี่มาอีกแล้วเด็กมีสนามแม่งมาอีกแล้วนี่พวกกูจะนอนกันแล้ว 5:00 น.ตั้มมึงจะมาทิ้งปริศนาค่ําคืนอีกแล้วมึงมาทิ้งปริศนาฟ้าแลบอีกแล้ววันนี้หาก่อนดีหาก่อนมันอยู่ในนี้แหละอ่ะมันหายไปไหนวะเด็กสลัมเด็กสลัมโฮมเลสในตำนานคุยมันนี่มันอยู่ไหนนี่มันเด็กสันตะคุยในตำนานนี่เด็กคุยขยะในตำนานนิ้วกันนิ้วเนบอกผมเพิ่งส่งการ์ดลงไปบนสนามแค่2ใบไอ้ตั้มมึงเล่นแบบนี่คืออ๋อนี่ในแชทเขาบอกมันต้องเป็นเด็กเอ็กโซเดียแน่นอนผมรู้ผมเรียนมา
เอ็กซ์ตัวเดียวจะเอาเอ็กซ์ตาเดฟมาทำไมล่ะอ๋อเหรอเออคือผมลงมอนไปแล้วไงมันต้องใช้ลงมอนอีกทีนึงเพื่อหมดแล้วนะตั้มหมดแล้วนะอีก8ใบเมื่อไหร่มึงจะได้สักทีมันจะฟิวชั่นบัวแอนติเมต3หัวได้เนี่ยนี่ต้องลงอันนี้ขึ้นมาเออเนี่ยเออได้ตัวนี้ดับเบิ้ลสมองมีก็ว่าไหนลองจ่อยเล่นๆกันอีกใบนึงไอ้จ่อยแหมเขาบอกว่าเป็นเด็กเอ็กซ์ตัวเดียวแน่นอนผมรู้ผมเรียนมามันเชยไปแล้วเอ็กซ์ตัวเดียวมันเชยไปแล้วด้วยหมดเด็กแล้วนะหมดเด็กแล้วนะหมดแล้วนะเออให้มันหมดไปเลยอ่ะขอไปหนึ่งเอ้าไปไหนแล้ววะเอ้ามึงทิ้งมันแล้วอ่ะอะไรตามมึงไม่เหลือหนทางให้เนเล่นเลยกันโอ้ให้เราให้มันจบไปเลยใช่ไหมอ้าวจั่วก็ไม่ได้แล้วเหรอเอ้ามันหมดแล้วมันจะจั่วอะไรกันเออจะไม่พลาดได้เห็นเอาขอคืนแล้วกันทางนั้นเนี่ยแม่งถือการ์ดบนมือ 2,000 ใบอีกอ่ะเดี๋ยวพอมันจบเทิร์นปุ๊บการ์ดบนมือมันทิ้งหมดนะเว้ยมึงรู้ป่ะเออเออมึงอยากหยิบอะไรหยิบหมดแล้วนะนี่มึงยังมองหมดนะเดี๋ยวมึงใช้ไม่ได้สักอันไงมาแล้ววันนี้แหละแล้วผมก็จะทำอะไรรู้ไหมฮะนี่ใส่บูเซ่ใส่ไรพอยท์ 5,000 สวยนี่ไงบูไออันติเมทดาก้อนไอ้ยี่ดีรออะไรอ่ะไม่ต้องกดจบรัวโอ้โหคือที่มึงทั้งเด็กเนี่ยเพื่อไอ้ยี่ไม่เดียวโอ้โหโอ้โหไอ้ยี่ไม่ตายด้วยแล้วกูว่าแล้วต้องเสียพันหนึ่งอีกต่างหากโอ้ว่าแล้วต้องเป็นใบเนี้ยเออได้เออแล้วตัวทั้งเด็กเพื่อไอ้2ดาวตัวเนี้ยแล้วก็เรียก12ดาวเนี่ยเหรอใช่ให้มึงหมดใจไอ้ตั้มแล้วกูก็หมอบไปหมดอย่างเงี้ยแล้วกูจะฟิวชั่นยังไงเนี่ยไอ้ตั้มใจเปิดให้ไว้ใจเขาได้วะใจโคตรได้ไอ้ตั้มหมดเด็กแล้วนะบัวไออันติเมทดราก้อนมึงแล้วไอ้เนมมันจะทำไงต่อมันจะไม่ได้เล่นเลยเนี่ยผมก็ฟิวชั่นไม่ได้นะเนี่ยทำดาบหมดทั้งเด็กจ่ายไลฟ์พอยต์ 5,000 นึงอ่ะประเด็นถ้ากูเปิดใบไหนได้บ้างเนี่ยตั้มเรียกบูอายเปิดใบกลางสุดได้เลยเพื่อนได้เออเปิดมันคืออะไรเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่เราขอเปิดอันนี้ไว้ก่อนเปิดอันนึงเมื่อมีไลฟ์พอยต์ห่างกันไลฟ์พอยต์ทั้งหมดจะเหลือ 3,000 โซเล่ม7แมมฮะตั้มเปิดโซเล่ม7แมมเฮ้ยโซเล่มว่ะยกเลิกครับผมติดให้กูเปิดอีกใบเลยไหมไม่ต้องเปิดแล้วพอก่อนคือพันเดียวแล้วนะมือพันเดียวแล้วไอ้ตั้มชีวิตมึงแขวนไว้บนหอคอยใครบะแล้วนะมึงเข้าใจไหมว่าเราตีมึงเปิดเราตีเขาไม่ได้ยังไงเจอมันยกเลิกแล้วไงนี่มันยกเลิกแล้วน่าจะตีได้อันเนี้ยกูว่าอันเนี้ย MVP เปิดอันนึงเปิดไปได้เปิดไปใบรอสุดท้ายอ่ะทางขวามือไม่ได้ก็รอก่อนก็ลงหาอะไรไปก็ได้อ้าวให้หมดมือเลยอย่าลืมเดตั้มเธอหน้ามึงจบแล้วนะให้กูลงให้หมดมือด้วยเฮ้ยมันต้องหมดมือไม่รู้อาจจะทำอะไรแล้วผมอ่านดีมันต้องให้หมดมือมันดีว่ะโอนเล่มเจ็ดแม่ใบนึงไปโอนเล่มเจ็ดแม่โอ้โหเรามาว่ะงานก็มาเอาอีกใบไหมไอ้ไม่ต้องมึงต้องเปิดให้หมดมึงต้องไม่มีการ์ดบนมือมึงพูดใจขึ้นราคาพูดรู้ไหมกะพูดว่าเนี่ยมันจะเปิดใบนั้นได้ใช่ไหมใบรองเท้าได้เลยวะเปิดปุ๊บเขาก็ตายเลยเขาก็ตายเลยไงแล้วไอ้เจ็ดเม้นนี่ต้องเอาแล้วมันต้องเปิดแล้วเพราะเราเนี่ยเขาตายแล้วจบแล้วชนะแล้วเออเฮ้ยเย้เห็นไหมเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมันก็ชนะไปเลยนั่งคุณงะแต่ว่ากูยังงงอยู่เลยเนี่ยคุณนัทได้ไงเนี่ยมันงงแล้วตีมึงมันมันโจมตีใส่ไลท์พอยต์ฝั่งตรงข้ามตามจำนวนการ์ดเวทมนต์ในสุสานไงอ๋อเขาไม่รู้ว่ามันเล่นอะไรกันงงไงงงคนดูยังงงกูยังงงเลยนี่คือตั้งสนามอ่ะมีแค่คนแค่ตั้มเข้าใจการ์ดมาอยู่คนเดียวอ่ะได้ดูงงคู่แข่งงงคนพากย์ก็งงกูไม่งงกูก็พูดให้มึงอยู่เนี่ยกูก็พูดให้มึงฟังอยู่เนี่ยก็บอกเมจิคัลเอ็กซ์โพชั่นไงเออทำลายไลฟ์พอยต์คู่ต่อสู้ตามการ์ด
เวทมนต์ที่อยู่ในสุสาน200เงื่อนไขมันเงื่อนไขมันคือห้ามมีการ์ดบนมือเออถ้าไม่มีการ์ดอยู่บนมือเนี่ยส่วนไอ้ของเออมันคอมโบกับการ์ดเมื่อกี้ที่ถ้าไลฟ์พอยต์ห่างกันเกินเท่าไหร่นะไลฟ์พอยต์ทั้งคู่จะเหลือ 3,000 ไงใช่เออพอไลเซอร์ส่วนบูไออันติเมทดากอนมันเอามาทำเล่นใหญ่เพราะว่ามันจะใช้ไซเบอร์แฟรงเกนสไตล์เนี่ยลดไลฟ์พอยต์ตัวเองจะได้ใช้การ์ดนั้นได้ใช่เออนี่ไม่ต้องรู้อธิบายให้ฟังอยู่ไหมไม่ต้องเข้าใจผมอ่ะจบโอ้โหเมื่อกี้ไปไงน็อตนิวมึงชนะไปเลยกูนี่ตบปบมือให้เลยอ่ะโอ้ไม่กูไม่สนุกตอนนี้ไอ้กูไม่อะไรกูสนุกตอนนี้มันพวกมันสองคนเถียงกันอ่ะไอ้มันต้องโพกันดิถ้าการ์ดบนมือไอ้เนมีนี่ผมแพ้ไปแล้วคือเมื่อกี้นี้ถ้าจะเรียกว่าโซโล่เพลย์ถ้าจะเรียกว่าโซโล่เพลย์ได้เลยเพราะเนมไม่ได้ทำอะไรเลยฟังคำสั่งมันเองเดียวอ่ะเออเนี่ทำตามคำสั่งตั้มอย่างเดียวเลยเออตั้มสั่งอะไรให้ไปทำก็ทำอะไรประมาณนั้นไอ้ตั้มมีดีก็ได้นะอ๋อมีคาเมเลเดอร์คีย์บอร์ดแล้วพิมพ์บอกโอ้เสียเวลาว่ะแม่งเล่นงี้เป็นกูก็ทำได้ครับว่างี้เฮ้ยจริงเหรอแล้วแต่มีการปั่นด้วย